สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทำฝอยทองนะคะอันนี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะคะทำแบบง่ายๆทำแบบน้อยนะคะอันนี้แหม่มจะทำไว้ใส่หน้าขนมเบื้องนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะที่แหม่มเคี่ยวอยู่นี่นะคะก็คือนี่นะคะถ้วยน้ำ1ถ้วยนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะใส่สักประมาณ3ส่วน4ก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่หวานมากนะคะแล้วก็เคี่ยวค่ะก็หยดแต่งกลิ่นเข้าไปนะคะกลิ่นมะลินะคะสักหนึ่งหยดนะคะแหม่มก็จะทำวิธีแบบง่ายๆอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือใส่ถุงพลาสติกนะคะถ้าใครไม่มีขวดก็ใส่ถุงพลาสติกได้ค่ะก็จะตัดมุมเขานะคะมุมถุงให้เป็นรูเล็กๆนะคะเรียบร้อยแล้วเวลาหยอดเนี่ยต้องให้น้ำเชื่อมมีฟองนะคะต้องให้น้ำเชื่อมเป็นฟองๆด้วยแล้วก็ค่อยๆบีบไปค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆบีบไปวนไปเรื่อยๆค่ะก็ใช้ตะเกียบนะคะเคลียดูหน่อยเนี่ยคนให้เขาสุกโอเคค่ะอันนี้ก็คือที่ทำมาบ้างแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็ใช้ตะแกรงเนี่ยแหละค่ะตักขึ้นมาก็พักไว้นี่แบบนี้นะคะแบบเร่งด่วนแบบง่ายๆในนี้นะคะมันจะมีรูขวดนี้แหม่มซื้อจากที่ร้านร้อยเย็นนะคะแล้วก็จิกเอาเปลือกที่คุ้มไข่อะค่ะเยื่อคุ้มไข่ขาวๆออกให้หมดนะคะเอาแต่ไข่แดงข้างในหรือใครจะใช้ผ้าขาวบางกองก็ได้นะคะค่ะก็นี่นะคะฝอยทองของเรานะคะแหม่มก็จะใช้ตะเกียบนะคะค่อยๆใส่ไปเขาจะได้แบบไม่แน่นนะคะดูมันเป็นโพรงดีดูมันตั้งๆใส่ไปแบบนี้นะคะเห็นไหมทำแบบเร่งด่วนมันก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ใช้ตะเกียบแบบนี้ค่ะ